มครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นถึงพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับเมื่อยค่ะและอาจารย์คัทธาเหล็กขจิตค่ะสวัสดีครับเมื่อยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เป็นวันดีๆใช่ค่ะไม่ได้หยุดแต่ก็ยังมีกำลังใจอยากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะคือถ้าบอกว่าไม่ได้หยุดคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วอาจารย์เดินทางตลอดแล้วก็ประกอบเป็นการเดินทางที่เป็นการนำสายบุญทุกๆคนเนี่ยไปร่วมกันว่าจะเป็นการจัดตั้งองค์กฐินถวายกองกฐินแล้วเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามก็คือประสานนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าวิธีแล้วก็เป็นผู้ที่นะเพื่อจะให้ต่อยอดกฐินนะกฐินเนี่ยเขาบอกว่ามาจากอากาศนะฮะเราจะต้องการบางทีไม่ได้แต่ถ้าไม่ปรารถนาจะมาแล้วพลังที่ใหญ่ก็คือพลังหัวใจพวกเราเขาบอกว่าจึงเป็นกฐินสามัคคีของพวกเราไป2ที่ด้วยกันที่แรกก็จันทบุรีนะก็ยอดรวมได้ประมาณนะ 800,000 นะเกือบล้านแหละครับแล้วก็ที่ที่2ก็คือวัดประยิงเขาเชเอง1ล้าน1.6 ล้าน6นะกว่ากว่าด้วยกับ 1.7 นะครับใช่ค่ะเห็นแล้วก็น่าชื่นใจแล้วก็ปิติมากๆนะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ของเราคนเดียวหรอกเป็นของคณะเป็นของกลุ่มแต่พวกเราเต็มร้อยเต็มล้านเพราะวันนั้นก็เป็นประธานกฐินนะ2ที่เลยค่ะโอกาสได้เป็นประธานกฐินร่วมเค้านะฮะแต่ว่าที่ที่2ก็เป็นประธานหลักสุดท้ายท้ายสุดก็เราก็โอ้โหนะฮะไม่คาดฝันนะฮะนี้แหละฮะมาต่างๆมาทุกสิ่งเนี่ยมาด้วยหัวใจครูบูชาพระนั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนๆรายการหลายๆท่านที่ได้มาร่วมบุญการนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามนะบูชาวัตถุมงคลก็ตามหรือว่ามาต่อยอดกฐินกันเนี่ยแหละค่ะปัจจัยทั้งหมดนะเราได้นำไปถวายให้กับที่วัดคือถ้าเกิดนับเป็นตอนนี้ก็ประมาณสัก4แห่งละนะที่ตารางบุญของเราที่เดินทางกันไปทุกสัปดาห์แล้วก็มีบริการบางท่านที่เดินทางไปถึงที่ก็มีอยู่ใกล้อยู่ไกลไหนก็มาร่วมบุญร่วมกันแล้วมากหน้าหลายตานะครับชลบุรีระยองจันทบุรีนะกรุงเทพนะฮะมหาชัยสุพรรณครนี่พอไปถึงไปเจอนั่นเจอกันแล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะทุกท่านเวลาไปเนี่ยก็จะมีเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์เสื้อศิษย์มีครูบ้างนะหรือแม้กระทั่งเสื้อพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันบ้างก็จะเห็นกันแล้วก็รวมไปถึงนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดบริเวณใกล้ๆกันมาร่วมบุญร่วมกันด้วยรายการนี้นะต้องขอบคุณมากเลยส่งกำลังใจนะฮะส่งสิ่งของส่งเรี่ยวแรงส่งอาหารการกินรวมถึงส่งปัจจัยนะต่างที่แดนไกลด้วยนะครับที่ชมรายการก็ตามเดี๋ยวเราชื่นใจนะแต่ว่าเราต้องดูแลต่อพัฒนาต่อวัดวาอารามอีกหลายที่ที่รอคอยใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยแหละฮะวันนี้นะก็มีโอกาสดีๆกับแฟนรายการคือตามไปด้วยแล้วก็ยังมามอบให้อีกนะครับวันนี้นะต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบคุณหน้าคุณตากันนะครับก็มามอบให้นำของมามอบให้เพราะว่าในส่วนนี้ก็จะนำเข้าของต่างๆอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะสมุดหนังสือดินสอปากกานี่แหละนะคะไปส่งต่อแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆ2เรียนด้วยกันคือโรงเรียนบ้านลุมพุครูวงแล้วก็โรงเรียนบ้านกวานที่จะเดินทางกันไปเนี่ยก็ตั้งแต่วันศุกร์นี้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ชมทางบ้านมีเวลาอีก1วันแค่นั้นคือวันนี้ไม่นับแล้วพรุ่งนี้อีกวันเดียวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางช่วงเย็นกันนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการก็จะเห็นนะครับว่าเราไปเนี่ยเราไปถึงที่จริงๆไป2โรงเรียนเนี่ยที่ค่อนข้างนะฮะเขาเรียกว่าไม่สะดวกสบายท่านที่ควรอยู่ในถิ่นธุระกันดารมารวบรวมแล้วก็นะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะที่อยู่ใกล้ๆวัดนะฮะวัดบ้านบากต้องมาร่วมกันเพราะกลางคืนวันที่13นั้นก็จะมีการเล่นของเด็กนักเรียนด้วยนะเราเองก็จะไปบันทึกภาพแล้วก็จะมีพี่สุเทพอยู่ไปทักไปด้วยไปด้วยเลยสุเทพแอนเดอร์แซกนะกับกล่อมร้องเสียงเพลงนั้นเป็นรายการหลายคนที่ชมรายการเนี่ยนะถิ่นตรงนั้นเลยฮะมาเจอกันนะช่วงเย็นๆด้วย13 14ครับวัดบ้านบากนั่นเองนะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ไปเจอได้นะคะไปเจอกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆของวันที่13เลยแล้วเดี๋ยวเช้าวันที่14ก็จะเป็นในส่วนของการนำกฐินหรือว่าจัดตั้งองค์กฐินนี่แหละนะคะร่วมการถวายกันณวันที่14พฤศจิกายนช่วงประมาณเช้าๆหน่อยก็14นะฮะกะนี่ดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่าวันนี้เดี๋ยวจะโฟนอินจะคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยว่าเป็นมายังไงวัดนี้นะฮะกฐินตกค้านี่นับ10ปีแล้วสร้างมา28ร่วม30ปีเนี่ยไม่เสร็จทันทีน่าสงสารผมบอกแล้วไงฮะวัดทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คิดว่า3ปีเสร็จแรงต่างหรือเพิ่งเริ่มก็มีอันนั้นเราไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าแน่นอนนะครับพอสร้างมาแล้วเนี่ยฮะกฐินก็ตกค้างหรือประมาณ30ปีดีนะฮะยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเพราะอะไรเดี๋ยวจะมีช่วงจะได้พูดคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านที่ว่านะด้วยนะคะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมการบางท่านบอกว่ายังเหลืออยู่เนาะตารางบุญของเราที่จะเดินทางการปัจจัยนะคะทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามหรือว่าอยากจะโทรเข้ามา
ต่อยอดกฐินกันนะคะก็สามารถสอบถามทีมงานได้แม้กระทั่งชุดวัตถุมงคลที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้านี้นะคะก็ร่วมบุญกันได้นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแจ้งความจำนงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองก็มีวัตถุมงคลให้บูชาบ้างเพราะเข้าพิธีแล้วนะท่านประเด็จท่านเจ้าวาดนะฮะก็วัดวังหินเอ็มก็เมตตานะให้ผมได้มาเก็บไว้นะส่วนหนึ่งมาต่อยอดกับวัดอื่นด้วยครับแต่ในช่วงนี้ตอนนี้มีสายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับนะคุยกับผู้ใหญ่บ้านจะได้ต่อสายพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะ คุณทิวานี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผมโอ้โหได้ยินเสียงกันเลยฮะโทรกันทุกวันเออคุยทุกวันเลยครับอาจารย์ใช่ไหมครับนะครับต้องคอยสอบถามใช่ไหมว่าผู้ใหญ่ตอบคุณได้ยินเสียงไหมครับโทรกันบ่อยๆนะฮะเป็นยังไงฮะทางนู้นนะครับตอนนี้เตรียมงานไหมครับตอนนี้ครับกับตอนนี้แหละครับครับผมกำลังนั่งดูอยู่ครับอ๋อดูคือปกติเนี่ยทุกวันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านทั้งประชาสัมพันธ์ในส่วนของจังหวัดในอำเภอในท้องถิ่นแล้วรวมถึงนะตอนนี้นะเขาเตรียมพร้อมผู้ใหญ่บ้านผู้ท่านผู้ใหญ่ครับช่วยบอกนิดเดิมผู้ใหญ่ที่ว่าความเป็นมาของวัดเนี่ยที่สร้างมาร่วม30ปีไม่เสร็จแล้วก็นะฮะกฐินตกค้างเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับผู้ใหญ่ครับเชิญครับครับเรื่องการสร้างโบสถ์ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2535นะครับครับเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีผู้นำหมู่บ้านเพราะว่าผู้นำแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่การบริหารจัดการก็ไม่เหมือนกันนะครับครับนั่นแหละก็สร้างมาครับส่วนที่สำหรับส่วนที่ของผมเนี่ยผมเข้ามาเมื่อปี2556ครับผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านครับครับแล้วงานแรกที่ผมได้รับก็คือของอาจารย์นี่แหละครับอ๋อเป็นไงฮะในเรื่องโบสถ์ในส่วน28ปีจริงหรือเท็จยังไงฮะที่สร้างไปเสร็จแล้วก็เห็นว่ามีผู้คนจริงครับอาจารย์ที่แสดงตัวมาว่าจะสร้างจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตจริงไหมฮะนะ 2-3 คนน่ะครับก็มีบางเจ้าภาพบางท่านนะครับอ๋อครับครับเป็นบางท่านก็คือที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะอายุท่านมากแล้วที่มาจากชลบุรีนะครับผมสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านในอดีตนะครับครับครับในอดีตในว่านานแล้วนะครับครับผมนั่นแหละก็แล้วไม่แล้วเสียทันทีนะฮะหลังคาก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีแต่ด้านในเนี่ยมีปี35นะครับอาจารย์โอ้ยนะฮะตั้งแต่เริ่มปลูกต้นตะเคียนเขามีปลูกต้นตะเคียนด้วยฮะตะเคียนยังเล็กอยู่สมัยก่อนใช่ไหมต้นตะเคียนตอนนี้ต้นตะเคียนก็ใหญ่แล้วครับตอนนี้ต้นใหญ่แล้ว28ปีผ่านมาด้วยโอ้โหนานมากใช่ค่ะผู้ใหญ่ครับทีนี้ในความจำเป็นเนี่ยในพระอุโบสถที่ต้องใช้ผมว่าไกลปืนที่จริงขนาดว่ากฐินไม่ได้มาหลายปีแล้วใช่ไหมครับเห็นผู้ใหญ่บอกไว้ครับครับนานมากเลยครับกี่ปีฮะถึง10ปีไหมครับโอ้กฐินนี้ที่ไม่มีกฐินมานี่โอ้เป็น10ปีแล้วมั้งโอ้นั่งง่วยไม่ใช่ปีเดียวนะไม่ได้ตกค้างนะครับกฐินที่ผมจำความได้นะครับคือในช่วงที่ผมตอนนั้นผมสอนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพครับอ้าวผู้ใหญ่เป็นครูด้วยเหรอครับครับผมรับราชการเมื่อก่อนครับอ๋อสมัยก่อนครับแล้วไงต่อครับก็ทีนี้ผมครับอายุมากแล้วผมก็เลยออกก็คิดว่าจะกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านครับก็เลยมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงเป็นรอยต่อที่เขารับสมัครผู้ใหญ่บ้านพอดีผมก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์สกุลรักก็บอกว่าเขาบอกว่าลุงก็ลองสมัครผู้ใหญ่บ้านดูสิครับคนแรกที่บอกผมก็คืออาจารย์สกุลรักครับอาจารย์สกุลรักแล้วไงต่อ แล้วก็คือบอกแล้วไงก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน2ปีแล้วครับครับผมเป็นปีตั้งแต่ปี56ครับอ๋อครับปี56เป็นมา2ปีกว่าแล้วครับครับก็เลยมารับเรื่องต่อตรงนี้ในการทำบุญวัดยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับอาจารย์ครับครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเข้ามาปี56เมื่อเดือนมกรานะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน10เดือนผมวิ่งเต้นเรื่องวัดเนี่ยนะครับก็เป็นวัดที่ถูกต้องแล้วตอนนี้อ๋อคือจากสำนักสงฆ์มีชื่ออยู่ในกรมศาสนาครับครับเห็นไหมฮะมีเรียบร้อยแล้วถูกต้องมีบางที่เนี่ยเราไปเราไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าครับเป็นวัดที่ถูกต้องครับแต่นี่ถูกต้องเลยแต่ว่าถึงถูกต้องยังไงก็ต้องรอคอยน้ำอกน้ำใจจากแฟนรายการเพราะว่าหลังคาไม่มีเนี่ยผู้ใหญ่เคยไปในช่วงฝนตกไหมผมว่าซึมถึงองค์พระแน่ครับทั้งฝนทั้งแดดแหละครับอาจารย์นานเนี่ย28ปีเดี๋ยวโบสถ์พังมันมีอายุนะนะฮะเขามีอายุอายุมันมากมันนานแล้วนะครับใช่ครับนานจนก็เกือบ30ปีนะอาจารย์นะโอ้โหใช่ไหมฮะ
เขาดูกันเป็นอย่างนั้นเลยฮะนานผมก็ดีใจที่ได้ยินอาจารย์บอกว่าจะมุงหลังคามีทำหลังเกี่ยวกับหลังคาผมก็ดีใจนะอาจารย์คืออย่างน้อยต้องมีหลังคาใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับอย่างน้อยต้องมีหลังคาแล้วแหละหลังคานี่เคยคุยกับช่างไหมใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ผมส่งรายการให้อาจารย์แล้วนะครับอ๋อส่งมาแล้วใช่ไหมครับครับผมให้ช่างที่เขาชำนาญการมาประมาณการนี้ประมาณ1.5 ล้านนะครับอ๋อประมาณ1.5 ล้านอันนี้ที่ส่งให้อาจารย์แล้วครับอ๋อนั่นก็คือเราไม่ได้บอกว่ามีเงิน1.5 ล้านทำแต่ว่าณตอนนี้ต้องรอให้จ่ายน้ำอกน้ำใจนะฮะแล้วก็เงินแต่ละส่วนเนี่ยที่ไม่ว่าราชการข้าราชการครูก็ตามนักเรียนก็ดีหรือแม้แต่ชาวบ้านช่วยกันแต่ผมเองเนี่ยในขณะที่วันนั้นนะฮะมีแฟนรายการท่านหนึ่งไปนั่งกสินไปแล้วไม่รู้เขาอธิษฐานจิตต่อหน้าตู้ก๋วยเตี๋ยวหรือไงไม่ทราบนะครับก็มาเจอแฟนรายการแนะนำมาที่13เดลิสอร์ทจำได้ไหมจำได้ค่ะผมก็ยังเฉยๆเพราะโอ้โหโครงการเราเยอะสุดท้ายอดสงสารไม่ได้ไปก็หนทางก็ลำบากเป็นถนนแดงก็ไปเลยนะฮะจะไปครับผู้ใหญ่เนาะถนนก็เป็นถนนแดงก็ไปถึงวัดอ่ะจนในที่สุดได้ไปเจอคณะกำลังฝาดลานวัดอยู่นั่นแหละฮะแล้วก็ไปมีพระแล้วแปลกอย่างนึงเป็นพระนาคปกด้วยนะฮะเป็นพระนาคปกนะฮะนานแล้วนะที่เขามาถวายไว้ครับครับครับผมนั่นแหละฮะผู้ใหญ่แสดงว่ายังเหลือขั้นตอนแน่ๆสำคัญเลยคือเรื่องของหลังคาใช่หลังคาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วซึ่งตอนนี้เองก็หลายๆคนที่เขาร่วมบุญร่วมกันที่กำลังจะเดินทางนะคะไปเจอผู้ใหญ่แล้วก็รวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่วัดบ้านบากเองก็ตามเนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วจะไปเจอกฐินร่วมกันแล้วผู้ใหญ่เชื่อไหมครับว่าในโครงการของผมเนี่ยณมาดูในโครงการณตอนนี้ในมือเนี่ยวัดนี้น่าจะต้องส่งเสริมคือวัดอื่นก็ทำมาแล้วแหละแต่ณตอนนี้นะฮะหลังคาไม่มีไม่ได้นะที่ทำมาก็พอสมควรแล้วถ้านานเข้าไม่มีหลังคาไม่มีกันฝนคอนกรีตก็พังเหล็กก็ผุก่อนแล้วเป็นแค่ปีเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะน้ำซึมอ่ะใช่ไหมครับครับผมนะฮะองค์พระก็ลำบากใช่ใช่งั้นผู้ใหญ่ฝากบุญนะฮะทางนี้นะประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับกับแฟนรายการที่ชมรายการอยู่นิดนึงครับครับครับผมเข้าใจว่าเป็นแฟนรายการของMiracle Channel เนี่ยนะครับก็เยอะนะครับอยู่แถวบ้านผมก็เยอะแล้วก็ทั่วประเทศแม้แต่ในอำเภอของอำเภอนั้นเที่ยงท่านก็ดูนะครับครับผมครับอ๋อในอำเภอก็ชมด้วยท่านมาด้วยนะนะครับท่านชมรายการของผมด้วยแล้วผู้ใหญ่นะเชิญชวนนะฮะเราจะเจอกัน13เย็นมีอะไรบ้าง14ด้วยครับเชิญครับ13ช่วงเย็นนะครับจะมีการแสดงบนเวทีนะครับมีการแสดงของเด็กนักเรียนทั้ง2โรงเรียนนะครับครับผมแล้วก็มีร้องเพลงมีการละเล่นกันแต่เป็นของชาวบ้านนะครับอาจารย์อ๋อค่ะนะเป็นของชาวบ้านการแสดงของโรงเรียนก็จะครับคณะครูก็จะมาร่วมตอนเย็นนี้ของวันที่13นี้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับอ๋อครับผมครับแล้วก็มีอาจจะเจอฉลองกฐินด้วยนะฮะมีการสวดเจริญพุทธมนต์นะฮะนะเป็นการเชิญฉลองตอนเย็นนั้นก็คือทางวัดก็สวดเจริญพระพุทธมนต์ใช่ครับพอเสร็จแล้วก็เป็นพิธีทางบนเวทีครับอ๋อนั่นแหละฮะก็เชิญวันที่13นะหลังจากพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์เสร็จนะครับก็มาด้านเวทีก็ประชาชนที่ไปร่วมงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพี่น้องที่ร่วมกฐินที่เป็นกรรมการเป็นประธานเป็นรองประธานก็แล้วแต่นะฮะลูกหลานหรือว่าเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้ครับที่เป็นกรรมการเขาก็กลับมาบ้านครับมาตอนเย็นก็นั่งรับประทานอาหารร่วมกันในขณะที่รับประทานอาหารร่วมกันก็จะมีการแสดงของนักเรียนของสองโรงเรียนครับครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่สุเทพเราไปด้วยนะฮะบ้านกวันนะครับแล้วก็โรงเรียนที่สองก็เป็นโรงเรียนของบ้านรุมพุกโควงครับอ๋อคือสองโรงเรียนนี้ผู้ใหญ่ครับเราก็จะมอบอุปกรณ์การศึกษาด้วยใช่ไหมครับในวันที่14ด้วยใช่ไหมฮะ14ด้วยไปถึงโรงเรียนเลยครับนั่นแหละฮะเป็นโรงเรียนที่ไกลปืนเที่ยงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคค่าเราเรียนหรือว่าทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาหรือว่าอาหารกลางวันเนี่ยนะครับผมในฐานะตัวแทนของหมู่บ้านนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับที่สนับสนุนเด็กชนบทนะครับนี่แหละฮะผู้ใหญ่ขอบคุณมากๆนะฮะแล้ววันที่13เจอกันช่วงเย็นนะฮะ
ครับผมขอบคุณครับผมเราจะเดินทางไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเจอพี่สุเทพไปอยู่ในทัพนะครับร้องเพลงแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาณโอ้โหป่าลั่นนี่เพลงนี้นะฮะจะได้กึกก้องตรงนั้นนะเราจะได้มีโบสถ์หลังใหม่ทุกคนตั้งตาคอยนะครับตั้งตาคอยโอเคผมก็ตั้งตาคอยไปตอนแรกว่าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเนี่ยนะฮะก็คือพ่อใหญ่พ่อใหญ่ของเราในหมู่บ้านต้องช่วยกันผู้ใหญ่บ้างกำนันแล้วก็ท่านแอมเภอท่านก็ชมรายการเรานะท่านไปที่ไหนเห็นผู้ใหญ่บอกว่าก็บอกนะฮะว่าจะมีงานที่นี่เห็นไหมฮะคือผมว่าเป็นสิ่งดีๆนะฮะเรามาร่วมด้วยช่วยกันท่านผู้ชมอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษรวมทั้งท่านที่ไกลๆอยากจะมาเจอผมไปได้นะฮะจะมีการบวงสรวงพระในช่วงวันที่14แต่13เราเจอกันแล้วตอนเย็นๆตอนแรกว่าจะไปวันเดียวค่ะเข้าไปงั้นพี่สุเทพบอกว่าโอ้โหติดงานเลยเนี่ยจะนั่งเครื่องตรงเลยนะฮะต้องไปเจอกันที่นั่นเลยนะไปร้องเพลงกันก็นั้นใครที่จะเดินทางไปเจอกันนะเราเจอกันช่วงเย็นๆของวันที่13ก็แล้วกันไปร่วมสนุกกันนะคะไปเห็นน้องๆ2โรงเรียนที่จะมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้เห็นความน่ารักของเขาแล้วก็จะได้เห็นโบสถ์ที่วัดบ้านบากนี่แหละที่10ปีมาแล้วที่กฐินตกค้างชมชื่อบ้านบากลำบากจริงๆหนูนึกว่าสักปี2ปีโหที่ไหนได้เป็น10ปีที่กฐินตกค้างฉะนั้นปีนี้แหละค่ะที่มันเป็นการเริ่มต้นกันแล้วก็เป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนจะได้ร่วมกันกับการจัดตั้งองค์กฐินด้วยเชิญๆนะฮะแล้วก็ผมก็มีภาพมาฝากด้วยค่ะอันนี้คือเริ่มต้นใหม่ๆนะฮะแต่ที่สำเร็จแล้วก็มีนะฮะมีที่วัดบ้านดงนะครับวัดบ้านดงอ๋อเดี๋ยวให้ชมกันในช่วงต่อไปแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงจะมีภาพให้เห็นกันแต่ตอนนี้ต้องบอกตารางบุญกันก่อนเอามาดูกันนะเพราะว่าจริงๆก็ผ่านกันไปเนี่ยประมาณครึ่งทางยังเหลืออีกครึ่งทางค่ะสำหรับตารางบุญของอาจารย์ไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดค่ะมาดูกันท่านผู้ชมครับอย่างสัปดาห์นี้นะคะที่บอกไว้ว่าจะไปเจอกันนะคะก็มีที่14พฤศจิกายนวัดบ้านบากเมื่อวานนี้15พฤศจิกายนวันนี้วัดวารีศิรารามเจอกันนะครับแล้วไปอีกหนึ่งที่ที่ได้บอกว่าอาจารย์ไปเจอหลังคาไม่มีด่วนจริงครับอันนี้คือไปร่วมก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มไปดูแลเพราะว่าวัดนี้ไกลปืนเที่ยงเป็นวัดเล็กๆแต่ว่านะได้ลงก็แล้วนะอยู่ในบัญชีต่างๆของนะสำนักพุทธศาสนายังถูกต้องแล้วเราก็ไปช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะเราไปดูสถานที่นี้แล้วก็ไปร่วมถวายพระทัยจีวรนะพร้อมทั้งองค์กฐินตั้งกองไปร่วมกันนะฮะคือ14เสร็จ15ต่อ15ต่อแล้วยังไม่จบแค่นั้นครับไม่จบแค่นั้นค่ะพอที่อาจารย์พูดถึงบ้านดงนี่แหละค่ะเราจะไปเจอกันตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนะคะก็ไปเจอกันก่อนจัดไปตั้งองค์กฐินพร้อมกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีศิลปินไปเจอกันด้วยและถึงวันที่22ถึงจะเป็นในส่วนของการถวายนะคะกับองค์กฐินนี้แล้วมวยมาดูอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมวัดนี้จริงๆแล้วนะตอนแรกเนี่ย 90% นะฮะผมลืมเอารูปเก่าๆมาให้ดูว่าเป็นยังไงณปัจจุบันเนี่ยประมาณอีก 5% แล้วณตอนนี้ปัจจุบันนะฮะมหาชัดนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเราใช้ประกอบด้วยคริสตัลนะฮะสวยงามนะด้านที่เป็นเพดานนะฮะไประยะเนี่ยมูลค่าประมาณ 4-5 แสนบาทโอ้โหงามมากงามแบบวิจิตรเลยฮะเลิศเลยนะต้องขอบคุณในแฟนรายการของเรานะครับที่ได้มาให้นะร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันนะสิ่งต่างเนี่ยบอกว่ามาจากแรงปรารถนาแรงครูบูชาพระเนี่ยจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วมีพระพุทธนะซึ่งเป็นพระนามนะของครูบาอาจารย์ผมคือพระพุทธรัตนะพระพุทธพระอะไรนั่งครูพระศิวรีเตโชชัยพระพุทธนะฮะนะก็คือพระศิวรีเตโชชัยที่พระนามของหลวงพ่อเบิ้มนะซึ่งเป็นพระนามที่เรานะได้ใช้ชื่อท่านแล้วก็อีกพระนามหนึ่งขององค์พุทธะนะฮะมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีชื่ออีกแล้วแต่สังเกตพระนาคปกก็จะเป็นพระนามเดียวกันะนะฮะพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านแสนล้านนะฮะมีหลายวัดแล้วตอนนี้นะไปทั่วนะเราถือว่ามันเป็นมงคลชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะถ้าเรามีโอกาสสร้างบุญใหญ่ตรงนี้นะครับนะก็คือ21 22เจอกันคุณรัชนกน้องรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็คุณตะกิติศักดิ์มาด้วยน้องม่วยน้องชายก็จะไปร่วมกันมีงานช่วงเย็นนะฮะ21 22ก็จะเป็นการถวายองค์กฐินต่อไปอีกวัดนึงแล้วก็อีกถัดไปไม่กี่วันค่ะจะเป็นที่นครสวรรค์นะวัดกัลยารัตน์นะคะที่ครั้งนี้ก็จะได้ไปร่วมบุญกันนี่ก็ไม่มีหลังคาคล้ายๆกันอย่างน้องม่วยวัดกัลยาเนี่ยกับวัดที่วังวาลีเนี่ยจะคล้ายๆกันคือสภาพนี้เลยไม่มีเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมคือไม่ใช่ว่ามีแล้วอาจารย์ตถาไปช่วยต่อไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นในเขาจริงๆ อย่างน้อยให้มีหลังคาก่อนบ้านเราต้องมีหลังคากันฝนถ้าไม่มีหลังคากันฝนเป็นงาเปียกปูนก็ผุพังนะฮะหินก็ผุก่อนสุดท้ายแล้วเสียหายไปหมดเลยเหล็กน้องม้วยผุก่อนตามอายุแล้วก็โดนฝนกดอย่างนี้นะฮะเนี่ยครบพอดีเนี่ยแหละค่ะคือต้องบอกเป็นตารางบุญที่ทุกคน
ร่วมบุญร่วมกันนะคะก็เหลืออย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆอยากจะไปเจอนะไปร่วมการถวายกองกฐินก็ได้หรือว่าท่านไหนไม่สะดวกอยากจะร่วมบุญกันนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้จะเป็นการบูชาวัตถุมงคลหรือว่าเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือบางท่านก็จะมาต่อยอดนะต่อยอดกฐินกันแบบนี้ก็มาร่วมบุญกันก็เบอร์โทรศัพท์นี้โทรเข้ามาได้เลยในช่วงนี้เนี่ยทำพิธีบวงสรวงสักการะหรือว่าบุญกตาไม่ธรรมดาใครที่เห็นพิธีเนี่ยผมบอกเลยไม่เคยแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนล้านเปอร์เซ็นต์ผมเป็นเจ้าพิธีที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเจ้าบ้านไม่ต้องเหมือนผมเพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเตโชธาตุฉะนั้นแล้วบวงสรวงท่านจะรับรู้เองไม่ต้องบอกอะไรมากแต่เจอกันทุกๆวัดที่เจอเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังกับความเป็นเจ้าพิธีของผมครับต้องไปเห็นด้วยตาค่ะหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีหรือว่าชาวบ้านทุกคนเวลาแห่องค์กฐินหนูชอบมากเลยนะทุกวัดเลยเขาจะมีความสุขมากเขาปลื้มปิติปลื้มใจแอบไปรำเลยหนูก็ไปรำกับเขาเทวดาเป็นนางฟ้าเห็นมาม่ารู้สึกไปรำกับเขาด้วยใช่ค่ะดีบาม่าก็เดินสายแล้วเนี่ยบอกเป็นคณะเป็นครอบครัวกันหมดแล้วไปด้วยเลยนะคะก็นี่แหละค่ะตารางบุญที่เราจะไปเจอกันเนาะจนกว่าจะหมดกฐินก็24พฤศจิกายนพอดีเลยเพราะอีกวันนึงก็เป็นวันลอยกระทงแล้วลอยกระทงท่านผู้ชมจะลอยกระทงพร้อมผมไหมครับนะเพราะวันนั้นก็มีการบวงสรวงด้วยเปิดกล้องที่ไหนนะวันที่25กับเพลิงพระนางช่องเจ็ดเพลิงพระนางนะทางช่องเจ็ดใช่ค่ะนะผมก็เป็นเจ้าพิธีอีกแล้วเป็นละครฟอร์มยักษ์ของบริษัทกัตนาเนี่ยแหละครับโอ้โหคืองานใหญ่ตอนนี้นะเราเรียกว่าเราภูมิใจเลยครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อหัวใจจริงๆนะครับแล้วไม่มีให้พักด้วยนะทุกอย่างตารางอาจารย์แน่นเอียดไม่ให้พักเลยครับอยู่กันยาวๆแบบนี้แล้วก็มีตารางกันแบบนี้ที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าใครที่อยากจะร่วมบุญกันสอบถามได้ใครจะเดินทางไปเจอกันนะคะก็ในส่วนของรายละเอียดไปติดตามใน Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ Miracle Channel TV ก็จะมีส่งรายละเอียดกันว่าอาจจะไปที่ไหนกันบ้างนะหรือว่าบางที่อาจจะมีแผนที่การเดินทางก็จะได้บอกกล่าวกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถด้วยส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันวันนี้3ท่านอาจารย์จะมอบพระศิวลีมหาลาภให้ฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วอย่าช้านะคะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606แต่ว่าช่วงหน้าเป็นยังไงเป็นภาพบรรยากาศค่ะนะที่วัดเขาแร่อยากทราบจังหวัดจันทบุรีนะวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ